New Drive Thru อยากกินเหมือนกินร้านก็เลยกินในรถหน้าร้านมันซะเลยลุยเจริญพุงที่เจริญกรุงว้าวพระเอกของเราชนะนมปังอ่ะเหมือนนมปังสังขยาที่เอาไปปิ้งอ่ะทริปเปิลดับเบิลดูเนื้อดิ1 2 3ทันแคลวอ่ะแน่นอนต้องมีอ่ะกินมื้อเนี้ยวันฝนตกแบบนี้ครับเหมาะมากๆครับที่จะ drive through ไปซื้อเบอร์เกอร์แล้วก็ทานมาในรถเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าสั่งกลับมาเนี่ยรับรองได้เลยว่าเบอร์เกอร์จะชื้นครับแล้วมันจะไม่อร่อยกินทั้งทีครับต้องกินให้มันอร่อยที่สุดให้มันคุ้มแคลที่สุดครับวันนี้ผมจะพาไปที่จ้ะรู้แล้วจ้ะวันนี้ผมจะพาไปที่ร้านที่มีชื่อว่า Little Market Burger ครับอยู่ตรงถนนเจริญกรุงผมยังไม่เคยไปทานนะแต่ว่าน้องชายผมไปหลายรอบแล้วครับแล้วบอกว่าอร่อยมากเด็ดมากแล้วก็เขาพูดกันในเว็บในรีวิวครับว่าเหมือนกับเบอร์เกอร์ชื่อดังที่อเมริกานั่นก็คือ In and Out ครับผมเคยกินแล้วล่ะที่อเมริกาที่ร้าน In and Out เนี่ยมันเป็นเบอร์เกอร์แบบจังมากๆแบบโคตรจังเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลองกินดูว่ามันจะเหมือนกับ In and Out มั้ยแต่น่าจะอร่อยมากแหละเพราะว่าแม่ผมครับก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าไปที่ร้านนี้นะให้ซื้อกลับมาฝากด้วยแม่ผมเนี่ยเป็นสายนักกินอยู่แล้วนักชิมอยู่แล้วถ้าแม่หาข้อมูลมาตรงกันแบบนี้น่าจะอร่อยชัวร์ครับเบอร์เกอร์เขาเมื่อกี้ผมเข้าไปดูใน Facebook ของเขามาแล้วลดราคาเยอะมากด้วยแต่ก่อนเนี่ยกินจะแพงกว่านี้ครับตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะปรับราคาลดลงมาครับแล้วก็สามารถสั่งผ่าน LINE แล้วก็ IG อะไรอย่างเงี้ยเขาได้เลยแต่ว่าผมเนี่ย drive thru ไงขับไปกินเองยังไงก็อร่อยที่สุดครับผมก่อนจะถึงร้านครับอย่าลืมครับผมกด Subscribe ช่อง New Share บนให้ด้วยนะครับผมไปแล้วเจอกันที่ร้านจ้าใกล้ถึงร้านแล้วครับอยู่ตรงประมาณเจริญกรุง26ครับเลยไปสนีกลางไปนิดนึงต้องบอกว่าเส้นเจริญกรุงเนี่ยของกินอร่อยๆเยอะมากเลยนะทั้งแบบไทยแบบโบราณแล้วก็แบบฟิวชั่นที่มันแบบชิคๆอ่ะพวกผับพวกบาร์พวกร้านอาหารแปลกๆชิคๆเจ๋งๆเนี่ยเยอะมากครับบอกเลยว่าน่าทำทัวร์กินที่เจริญกรุงมากๆรู้ไหมผมจะใช้ชื่อว่าอะไรเจริญพุงที่เจริญกรุงน่าจะเจ๋งดีครับแต่วันนี้รับรองได้เลยว่าเบอร์เกอร์เนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ไม่รู้จะน่าจะพันแคลแล้วอ่ะเจริญพุงแน่นอนครับผมมันมีแบบมันมีเนยมีแป้งมีโอ้โหผมว่าถึงนะถึงพันแคลอ่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าถึงพันแคลไหมแต่ว่าถึงร้านแล้วครับนี่จะเลี้ยวเข้าซอยแล้วซอย26เดินรถทางเดียวอ๋อไม่ต้องวนไง26 28วนรถไปโอเคถึงเรียบร้อยเดี๋ยวจะจอดดูเมนูในรถหน้าร้านมันนี่แหละครับแล้วก็สั่งเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่อยากให้เขาทำเบอร์เกอร์ทิ้งไว้ไงกินทั้งทีเนี่ยไหนๆจะกินแบบจังฟู้ดแบบเต็มๆแล้วเนี่ยอยากจะกินให้มันแบบอร่อยที่สุดให้มันฟินที่สุดครับ drive to นะ yeah. อ๋อเนี่ย Little Market อ่ะปิดเหรอไม่ว่าเปิดเคลียร์ก่อนทำไมอ่ะหรือต้องไปที่ร้านจั่ววะเดี๋ยวโทรหาเขาก็ได้ถึงหน้าร้านแล้วครับแต่ว่าเหมือนร้านจะปิดครับผมแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าเปิดเดี๋ยวผมโทรหาเขาเลยดีกว่าฟรีเดลิเวอรี่ไม่ครับผมเราต้อง drive thru เราไม่เดลิเวอรี่หาเบอร์ก่อน Little Market Burger โอ้ยใจเสียแล้วเนี่ยสวัสดีครับ Little Market ป่ะครับใช่ครับอ๋อโอเคนี่ผมอยู่เจริญกรุง28แล้วครับเดี๋ยวผมสั่งตรงนี้ได้เลยไหมครับได้ครับเอาที่เป็นคอมโบสครับครับผม2 triple doubles บวก fries ครับครับผมคอมโบเดียวนะครับเพิ่ม loaded toss ให้อันนึงครับโอ้ wow. ได้ครับผมขอบคุณครับอีกประมาณ5นาทีครับได้ครับเดี๋ยวผมนั่งรอรถก่อนถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วก็ช่วยโทรบอกผมแล้วกันครับได้ครับได้ครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับผมแกไม่ปิดไม่ปิดใจแป้วเลยเมื่อกี้ขับมาร้านเขาปิดไว้แต่ว่าเราสืบมาแล้วไงเมื่อเช้าเราแอดไลน์ไปคุยเขามาแล้วเขาบอกเปิดโอเคYep. นี่ครับ Facebook ของเขาครับสามารถเข้าไปดูได้นะแล้วเราก็เลือกดูเมนูเขาได้เลยช่วงนี้เขามีการปรับเปลี่ยนเมนู Triple Double อันนึงเนี่ย249บาทครับถ้าเกิดว่าเป็นคอมโบคือมี2 Triple Double แล้วก็บวก Fries เหลือ399ต้องสั่งเพิ่มครับบ้านผมเป็นบ้านแห่งเบอร์เกอร์เราตามล่าการกินเบอร์เกอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับที่เมื่อกี้สั่งคอมโบ Triple Double ไปครับค่ะจะขอเพิ่มอีกคอมโบนึงครับเป็น Triple Double คอมโบ2แล้วก็ loaded tots ที่หนึ่งครับ loaded tots หนึ่งค่ะโอเคครับแล้วก็ไม่ชื่อค่ะนิวครับพี่นิวหรือเปล่าพี่นิวไหนครับพี่นิว80หรือเปล่าพี่นิว80ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ80
ไม่ใช่ครับขอบคุณค่ะเจอกันนะคะครับผมขอบคุณครับเนี่ยครับบ้านผมเป็นบ้านแห่งการตะเวนหากินเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพครับเวลาเจอร้านไหนร้านหนึ่งก็จะแบบยึดติดกับร้านนั้นมากๆมีช่วงนึงกินแบบเยอะมากนะเพราะว่าอยากจะหาร้านที่ดีที่สุดแล้วก็กินมันร้านเดียวนั่นแหละเพราะว่าเบอร์เกอร์เนี่ยแคลอรี่มันเยอะไงไหนๆเจอที่ที่มันอร่อยแล้วก็จะยึดติดอยู่กับที่นั้นเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามันอร่อยแต่นี้น้องผมคอนเฟิร์มมาว่ามันอร่อยเราก็ต้องมาลองครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมอยู่ซอย28นี่แหละครับตรงปากซอยเดี๋ยวผมเดินไปก็ได้ครับโอเคค่ะละอยู่ตรงไหนนะครับ997 บาทนะคะ 997ได้ครับเดินเข้ามาตรงซักอบรีนะคะได้ครับผมเดินไปครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเย้ yeah, ได้แล้วมาร์ชอยู่ไหนพร้อมพร้อมพร้อมโอเคครับไปเอาเบอร์เกอร์ก่อนโอ้ยแคบมากจ้าจอดชิดเหลือเกินกินอย่างดีเมื่อกี้พี่เขาถามด้วยนะว่าอยู่ในซอยนี้เหรอเพราะว่าเหมือนเรามาจอดใช่ไหมแล้วก็โทรสั่งเขาเลยนึกว่าอยู่ซอยนี้ผมบอกเปล่าครับอยู่ที่อื่นแต่ว่าน้องบอกว่าอร่อยมากต้องลองให้ได้สักครั้งนึงก็อยากจะ drive through มากินเลยเขาบอกว่าโอ้โหลงทุนมากนะครับอยากกินสดๆใช่ไหมผมบอกใช่ครับผมนั่นแหละเราเลยต้อง drive through ไงครับล้างมือก่อนล้างมือก่อนผมว่าเจลล้างมือต้องเป็นสปอนเซอร์ให้ผมแล้วทุกคลิปเลยทุกคลิปมีหมดไหนดูสีปูก่อนครับนี่เตรียมมาแล้วลองเบอร์เกอร์โอกาสเละค่อนข้างสูงเราต้องเตรียมตัวมาวางไว้อย่างนี้นี่เลยเตรียมพร้อมปุ๊บโอเคไม่โอเคนะครับโอเคนะได้ยินเสียงชัดเจนนะพร้อมมีอะไรไหมมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงนะจ๊ะมีอะไรเนี่ยโหลดได้ท็อตส์แน่นอนว้าวโอ้นี่โหลดได้ท็อตส์มันน่าจะคือแบบนี้ป่ะเหมือนฮัชบราวน์แล้วก็มีชีสข้างบนเป็นแบบเบคอนโอ้เปิดมาแล้วต้องกินแล้วอ่ะไม่ได้อ่ะโคตรดีอ่ะนี่ตรงนี้เยิ้มๆเลยมีจิ้มเนี่ยครับเหมือนซาครีมดิปลงไปฟาบตายตายสุดสุดทางสุดทางสายชีสบอกเลยนี่ไม่ถึงเบอร์เกอร์เลยนะเนี่ยอยากให้ดูน้องยืดยืดนี่ดูชีสเขานี่ฟาบคือแบบทนไม่ไหวทนไม่ไหวตรงชีสตรงชีสนี่อันนี้ทนไม่ไหวทนไม่ไหวน้องทนไม่ไหวแล้วครับดูมัน 3-4 ชิ้นพร้อมกันเลยดูมันดูมันหมดปากเลยกล้องโฟกัสด้วยเออนี่ยังไม่ถึงเบอร์เกอร์เลยนะอร่อยชิบหายอะไรนะอร่อยชิบหายโอ้ยสุดสุดสุดไหนดูเบอร์เกอร์บ้างพระเอกของเราเจ้าสั่งเป็นคอมโบจะมาอย่างนี้เลยครับเป็นคู่อย่างนี้เลยแล้วก็มีฟรายส์มาด้วยนิสัยทุกคนต้องเป็นอย่างนี้เห็นเฟรนช์ฟรายต้องหยิบกินมันคือนิสัยเลยอ่ะอร่อยโคตรจังเอานะนี่พระเอกของเราครับว้าวโอ้โหทริปเปิลดับเบิลนี่ดูเนื้อดิ1 2 3เป็นทริปเปิลแพตตี้แล้วดับเบิลคืออะไรดับเบิลชีสอะทริปเปิลเนื้อดับเบิลชีสพันแคลอะแน่นอนต้องมีอะกินมื้อเนี้ยพันแคลแต่เห็นงี้รู้สึกว่าเหมือนอะไรรู้ไหมนมปังอะเหมือนนมปังสังขยาที่เอาไปปิ้งอะร้อนๆอะแต่ว่าดูครับน่ากินมากเลยดูดิกินเลยดีกว่าไม่ต้องรอแล้วไหนๆ drive through มาแล้วมากินสดๆที่หน้าร้านไม่รอแล้วครับเดี๋ยวไม่ร้อนอ่ะรอ2 วีก็ได้กด subscribe ด้วยนะครับผมกดยังกดแล้วนะกินเลยนี่ครับเบอร์เกอร์มันต้องอย่างนี้ครับมันต้องแบบเนี่ย
เนื้อเป็นแบบนี้มีคริสปี้หน่อยๆชีสเยิ้มๆมันต้องเละครับมันต้องเละถึงเตรียมมาขนาดนี้ไงแล้วก็อย่างนึงคือผักในเบอร์เกอร์เนี่ยผมกินผักนะแต่ในเบอร์เกอร์ห้ามมายุ่งครับห้ามมายุ่งโดยเด็ดขาดเบอร์เกอร์ต้องมีแค่นี้ขนมปังเนื้อชีสอาจจะมีพริกเกิลหรือว่าแตงกวาดองนิดหน่อยเพื่อตัดรสเลี่ยนจบห้ามมีผักอย่างอื่นห้ามมากวนขอรสชาติแบบเพียวๆแบบนี้เท่านั้นครับครบดีอ่ะกูรูเขารู้จริงต้องกินสลับกันเหมือนฮัชบราวน์แล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็มีเบคอนด้านบนจิ้มกับซาวครีมตายคืออยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาลองเบอร์เกอร์ที่เป็นแบบ real burger เบอร์เกอร์แท้ๆที่เขาแบบใส่ใจไปเอาสูตรมาจากเมืองนอกเมืองนาครับเพื่อมาพัฒนาของตัวเองเพราะจริงๆแล้วเบอร์เกอร์เนี่ยคืออาหารทั่วไปของคนที่เป็นฝรั่งนะเหมือนผัดกะเพราบ้านเราที่เขากินเป็นประจำครับซึ่งแต่ละที่แต่ละร้านก็จะมีการดัดแปลงการใส่สูตรของตัวเองเข้าไปแล้วก็พัฒนามันครับนี่ก็เหมือนกันเขาไปเอาสูตรมาจากเมืองนอกแล้วก็มาทำอ่ะแล้วมันอร่อยจริงๆมันคือจังที่ไม่ใช่จังเนี่ยมันคือแบบโฮมเมดอ่ะคล้ายๆกับเบอร์เกอร์โฮมเมดจริงๆที่เราทำกันมันจะอร่อยอีกแบบนึงมันจะเฟรชพวกวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันจะแบบอยากให้ลองครับลองมาดูครับที่ Little Market นะลองเข้าไปใน Facebook เดี๋ยวผมแปะให้ก็ได้นี่ก็ไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ว่าของดีอยากบอกต่อครับและคือสิ่งที่อยากให้ทำมากที่สุดนะครับผมคือกด Subscribe ช่องนิวชัยพลครับหยอกครับหยอกคืออยากให้ขับ Drive Thru มากินในรถแบบผมหน้าร้านแบบนี้เลยครับสดที่สุดครับผมเพราะเบอร์เกอร์เนี่ยมันต้องทำเสร็จปุ๊บแล้วกินเลยครับเอาไป3คำอร่อยแบบ animal อร่อยแบบ Thai Goose แล้วก็อร่อยแบบ Crocodile ครับผมมันอร่อยจริงๆสุดมากอันนี้ผมไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะอยากให้ลองอ่ะเนี่ยหมดแล้วเนี่ยไม่เสียดายแคลเลยครับมันคุ้มแคลมากเอาเป็นว่าแป๊บนึงนะครับเอาเป็นว่าบอกเลยนะครับว่าร้านนี้ควรค่าแก่การมากินครับเบอร์เกอร์ของ Little Market เจริญกรุง28 Drive Thru มากินเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องนิวชัยพลด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะไป Drive Thru ที่ไหนติดตามให้ได้ครับหรือว่าอยากให้ผมไป Drive Thru ที่ไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้าเบิ้ลเลยดีกว่าเราเฮ้ย